จารึกความเป็นไทยหากพูดถึงของเล่นเด็กไทยในอดีตผู้ใหญ่หลายคนอาจจะคุ้นเคยแต่เด็กยุคใหม่ๆอาจจะยังไม่รู้จักมากนักอย่างของเล่นที่ทำจากไม้จากวัสดุธรรมชาติของเล่นสันทนาการหรือของเล่นพัฒนาสมองซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นภูมิปัญญาที่เรียบง่ายสะท้อนถึงวิถีชีวิตคนในสมัยก่อนได้เป็นอย่างดีอย่างม้าก้านกล้วยที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่คิดประดิษฐ์สิ่งรอบตัวนำส่วนที่ไม่ใช้ประโยชน์จากต้นกล้วยเช่นก้านกล้วยมาทำหรือหม้อข้าวหม้อแกงของเล่นที่ทำจากดินโดยการนำดินมาปั้นจำลองให้เป็นหม้อข้าวหม้อแกงหรือเครื่องใช้ในครัวเรือนต่างๆเล่นเรียนแบบชีวิตจริงในการทำอาหารเป็นต้นและนี่คือจารึกความเป็นไทย